ค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะนัตโตสปาเกตตี้นะคะอาหารจานด่วนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องของเพื่อนนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับกุ้งนะคะกับช่องปลาเซวาซาบิค่ะวันนี้กุ้งมีเมนูนะคะสปาเกตตี้นัตโตนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะอย่ารอช้าค่ะเราไปดูเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นเมนูง่ายนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะเพื่อสุขภาพ1 นะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีนัตโตค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็เส้นสปาเกตตี้ค่ะบัตเตอร์ค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไข่ไก่ค่ะแยกนะคะไข่ขาวกับไข่แดงแยกออกจากกันด้วยนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะต้นหอมซอยนะคะแล้วก็สาหร่ายนะคะอันนี้ถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับกันได้นะคะค่ะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะโชยุค่ะเกลือค่ะแล้วก็ผงซุปไก่นะคะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวอัตราส่วนเดี๋ยวกุ้งแจ้งไว้ให้นะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเตรียมชามนะคะใหญ่ๆแบบนี้นะคะแกะนัตโตะค่ะลงไปในชามแบบนี้นะคะนัตโตะนี่มีประโยชน์มากนะคะถ้ากินได้ก็อยากจะแนะนำให้กินนะคะแต่ก็มีหลายคนที่ไม่ค่อยชื่นชอบกลิ่นนะแต่ว่าส่วนตัวกุ้งชอบค่ะแต่พอมาทำเป็นสปาเกตตี้แบบนี้นะคะเขาก็ไม่ค่อยมีกลิ่นของนัตโตะนะคะก็กินได้ง่ายขึ้นนะคะมากกว่าที่จะกินนัตโตะปกตินะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูเนาะค่ะแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนะคะผมไม่ใช่ตัวน้ำเครื่องปรุงของนัตโตะนะคะบางยี่ห้อก็จะมีตัวคาราจินะคะคล้ายๆมัสตาร์ดมาให้ด้วยแต่ยี่ห้อนี้ไม่มีเนาะไม่เป็นไรก็ใส่ตามที่เรามีเนาะค่ะจากนั้นนะคะก็คนนะคะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะกับผงซุปไก่นะคะใส่ลงไปพอประมาณนึงนะคะประมาณสักใบของช้อนชาเนาะนิดเดียวอย่าใส่นิดเดียวไม่เยอะค่ะกะเอาแล้วก็คนค่ะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะลวกเส้นสปาเกตตี้นะคะเราจะต้มเส้นสปาเกตตี้นะคะ5 นาทีนะคะอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อนะคะบางยี่ห้อก็8 นาที3 นาทีแล้วแต่นะคะก็เลือกเส้นตามชอบใจได้เนาะค่ะระหว่างที่ลวกเส้นนะคะเราไปเตรียมกระทะรอแล้วก็ทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะค่ะในระหว่างที่รอเส้นนะคะเราก็มาเตรียมกระทะค่ะใส่บัตเตอร์ลงไปนะคะพอพาสต้าเริ่มละลายนะคะก็ใส่นัตโตะที่เตรียมไว้นะคะลงไปค่ะก็ปรับไฟอ่อนหน่อยนะคะจากนั้นนะคะให้เอาไข่แดงที่เราแยกไว้แล้วนะคะลงไปจังหวะนี้ก็ปิดไฟก่อนนะคะแล้วก็รอเส้นสปาเกตตี้สุกนะคะค่ะตอนนี้เส้นสปาเกตตี้ก็ลวกได้ที่นะคะว้ายไข่แตกเสียดายอ๋อไข่แตกไข่แดงแตกไม่น่าเลยแล้วก็ตักไข่แดงออกก่อนนะคะพอตักไข่แดงออกนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะค่ะจากนั้นนะคะไข่ขาวที่เราเตรียมไว้นะคะก็ให้ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะประมาณปลายช้อนชานิดเดียวค่ะไม่เยอะค่ะคนนะคะค่ะจากพอเราตีไข่ขาวที่ผสมเกลือนะคะก็ติดไฟค่ะติดไฟให้กระทะร้อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปค่ะคนให้เข้ากันกับนัตโตะนะคะจากนั้นก็ตามด้วยเส้นสปาเกตตี้ค่ะจังหวะนี้ก็ปิดไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวไข่ขาวจะแข็งจนเกินไปนะคะให้มันแบบมีความ
นิ่มๆอยู่นะคะขั้นตอนนี้นะคะก็เติมโชยุนะคะความร้อนจากกระทะยังมีอยู่นะคะเราก็แค่คลุกๆเส้นนะคะให้เข้ากันนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเลยค่ะหลังจากที่เราจัดใส่จานแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะโรยหอมเพิ่มนะคะต้นหอมแล้วก็ตามด้วยสาหร่ายนะคะโนรินะคะค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะนัตโตสปาเกตตี้นะคะอาหารจานด่วนนะคะทำง่ายกินง่ายแล้วก็เมนูประหยัดด้วยค่ะแถมได้สุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้ากุ้งจะมีอะไรมาฝากอีกก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า